หลังจากที่วินกลับมาจากต่างประเทศเนี่ยก็คือแบบไม่รู้ว่าหน้ามันแพ้อะไรมีผดขึ้นสิวขึ้นแบบเป็นเหมือนผดผื่นนะคะขึ้นหลังจากที่แบบกลับมาไม่รู้ว่าแบบแพ้ฝุ่นแพ้อากาศแพ้น้ำที่นู่นหรือว่าแบบแพ้อะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะวันนี้วินก็เลยเข้ามาที่ใจรักคลินิกนะว่าแบบคุณหมอมีอะไรให้วินทำได้บ้างที่แบบช่วยเรื่องเยียวยาเรื่องพวกนี้นะคะก็เดี๋ยวไปคุยกับคุณหมอดีกว่าคุยกับคุณหมอมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะเข้าโปรแกรมรักษาสิวเดี๋ยวไปรอดูกันว่าจะทำอะไรบ้างแล้วคือวินเป็นคนกลัวเข็มเว้ยแต่ก็ไม่แน่ใจว่ารอบนี้จะมีฉีดอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวไปรอดูกันสิวอักเสบแห้งเร็วขึ้นนะคะกินอาจจะชูนิดนึงต้องฉายแสงเดี๋ยววินต้องปิดตานะคะก็ไม่รู้จะถ่ายยังไงยังไม่ถ่ายละกันนะคะ A few moments later อันนี้เดี๋ยวโปะยาชาเพื่อจะแล้วฉีดมาเด้ใช่ไหมคะใช่ช่วยเรื่องสิวก็คือเป็นคนกลัวเข็มหมอก็เลยบอกว่าเอ้ยมันต้องฉีดหลายจุดอะโปรยาชาเถอะนี่คือเช็ดยาชาออกใช่ไหมใช่นี่คือประคบน้ำแข็งน้ำแข็งเย็นมากเข้าหัวมากกำลังใจดีพี่เมย์ต้องเห็นตอนหนูฉีดโบท็อกอะหน้าแบบไม่ไหวแล้วเราก็แกล้งน้องวินไปจับฉีดตลอดเลยนะมันแสบพอสมควรแสบก็แสบน้ำตาไหลไหมน้ำตาไหลเนี่ยไปลงได้ไหมเนี่ยคนดูรีวิวก็คือทำไมดูช่องอีบีเบย์แล้วบอกว่าหมอมือเบาทำไมช่องนี้น้ำตาไหลมันแสบยาใช่มันแสบยาน้ำตาไหลยังอ่ะตาแวววๆเชียวเราควรหยุดคลิปกันแค่นี้ A few moments later ผ่านคนไปแล้วนะคะ16เข็มคือหน้าไม่ช้ำแต่ไม่คนกลัวเข็มมากแต่ตัวยามันแสบคือยาชาที่เราโปะไปอ่ะมันช่วยเรื่องเข็มที่ปักลงหน้าไม่ได้ช่วยเรื่องแสบยามาเด้ก็จะแสบๆนิดนึงคนกลัวเข็มก็เลยจะทวีคูณขึ้นไปอีกหน่อยนึงตอนนี้ก็ผ่านไป1อาทิตย์แล้วนะคะหลังจากที่วินได้ไปฉีดมาเด้ที่ใจรักคลินิกมาทั้งหมด16เข็มเล่นน้ำตาเล็ดน้ำตาร่วงจ้าก็จะมาอัปเดตให้ดูกันว่าหลังจากฉีดไปแล้วเป็นยังไงนะคะผิวนี่คือจากตอนแรกที่แบบสิวผดสิวอักเสบขึ้นเยอะมากมีผดขึ้นสิวขึ้นแบบเป็นเหมือนผดผื่นนะคะตอนนี้ผ่านไป1อาทิตย์ก็ลดลงไปเกือบหมดแล้วที่เห็นตามแบบร่องรอยอารยธรรมก็คือเป็นรอยดำจากสิวเท่านั้นไม่ได้เป็นสิวแล้วเผื่อใครยังไม่ทราบนะคะตัวมาเด้เนี่ยจะช่วยขับสารพิษออกจากผิวลดสิวลดผดลดการอักเสบต่างๆช่วยให้ผิวใสขึ้นแต่ไม่ได้ใสแบบเหมือนแบบฉีดเมโซหรืออะไรแบบนั้นนะก็คือเน้นเป็นหลักก็คือช่วยเรื่องลดการอักเสบกับขับสารพิษนะคะซึ่งก็เลยทำให้สิวอ่ะค่อนข้างหายไปเกือบหมดแล้วทิ้งไว้เพียงแต่รอยดำให้เราเห็นมันเยอะมากจริงนะรอยดำอ่ะแต่ตอนนี้สิวหายหมดแล้วนะจ๊ะลดเวอร์ใครสนใจนะคะสามารถทักไปที่เพจใจรักคลินิกได้เลยไปถามรายละเอียดหรือว่าจองคิวคุณหมออะไรอย่างนี้นะคะใจรักคลินิกอยู่ที่ไหนตัววินเองนะคะวินจะทำที่สาขาสวนสยามเพราะว่าบ้านวินอยู่ตรงแฟชั่นมันจะใกล้สวนสยามมากแต่ตอนนี้คุณหมอเปิดอีกสาขาหนึ่งอยู่ที่งามวงวานนะคะใครสะดวกสาขาไหนอยู่ใกล้ที่ไหนก็จองคิวถามคิวคุณหมอได้เลยว่าสะดวกสาขานี้ไปวันไหนอะไรแบบนี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้วินก็ขอตัวก่อนนะคะใครสนใจก็ทักไปที่ใจรักคลินิกได้เลยบ๊ายบาย